ภายนอกต่างหากตัวเราเองไม่เห็นมันทำไม่ได้เลยหมายไหมถ้าลุกไม่ขึ้นก็ไม่ลุกเนี่ยวางนี่มันจะมีตรงนั้นก็รู้เรื่องมันอยู่แล้วมันลุกไม่ขึ้นก็ทราบมันธรรมดาธรรมดาเนี่ยเหมือนเวลานี้มันเป็นอย่างนั้นอาการทางเศรษฐธรรมนี่แสดงการอย่างนี้เนี่ยถ้าจะทำเป็นหนึ่งของสติปัญญาพิจารณาของมันเป็นอย่างนี้ก็รู้เนี่ยถ้าจะทำเป็นหนึ่งกับทุกข์การที่ใกล้หรือป่วยไม่สะดวกสบายทานอาหารนี่ก็เป็นสัจธรรมหนึ่งสัจธรรมอันนั้นของมันที่สัจธรรมนี้มันก็ดีด้วยกันนะมันสามารถตื่นเต้นมาจริงจริงไหมมันตื่นที่เรารักษาเรื่องของโลกมันพูดกันไม่บางนิดหนึ่งยุ่งใหญ่นะคนจะมายุ่งเราลังตีเราลำพานเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องหลักมันมาช่วยกันให้ตายมันจะมาช่วยกันให้หายแต่ไม่จบไปคนหน้ามันช่วยกันแบบนั้นของโลกเขาเป็นอย่างนั้นเป็นไงบ่เป็นไงกันเป็นไงนี่ก็ควรทั้งนั้นใครมาแล้วก็เลยพูดด้วยนั่งด้วยพูดด้วยคนนั่งเนี่ยนั่งคุยเนี่ยคนมาค้นทำไงแล้วคนนั้นมาคนนี้มาคนนั้นคนนั้นนาทีคนนี้คนนี้นาทีบวกรอบเท่าไหร่เราคนเดียวสู้นั่งเนี่ยที่ว่าเหมือนกับลิงช่วยลิงแล้วระวังนั่งตาเหมือนลำพังเราเองแล้วเราสบายเนี่ยมีอะไรของคนอื่นมามีอะไรไปไม่ได้ของไม่ไปแบบเราเองแบบสมาแบบธรรมดาแบบปกติตามเรื่องของความจริงมันลุกไม่ขึ้นก็อย่าลุกเนี่ยลุกขึ้นลุกได้ค่อยลุกเนี่ยมันไปไม่ได้ของไม่ไปมันกินไม่ได้ก็อย่ากินเวลากินได้ค่อยกินเนี่ยมันทนไม่ได้มันจะไปก็ไปเพราะมันทนไม่ได้ว่าไงมันต่อปีไม่ได้แล้วรู้มันรู้มันอย่างนั้นเป็นปกติมันต้องไปศึกษามาทางไหนความจริงมันบอกอยู่ตลอดเวลาความจริงกับความจริงมันรู้กันนี่ตลอดเวลาไม่ทราบอะไรจะสงสัยอะไรมันไม่มีสงสัยนี่มันก็เป็นปกติทนมันจะเป็นอะไรอย่างนี้หรอมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติทั้งมันเดือนอย่างนั้นเราไปรู้ตามเรื่องปกติของมันปกติของความจริงมันระวังเรื่องการเงินมันวุ่นมันวายโลกมันไม่หาความพอดีไม่ได้นี่มันมีความสงบเมื่อไรมันวุ่นขี้งั้นมาหาเราอันนี้มาดูเจตนาของดีแต่ความจริงแล้วมันก็คือวุ่นมันก็เพิ่มความไม่สะดวกสบายขึ้นมาโดยง่ายมันเมื่อวันซื้อนี่วันไหนแล้วปัญญาก็มาเราไปใช้สิริประกวดละเอียดรอที่โรงพยาบาลของกรมทหารนะได้สั่งเขาจัดห้องจัดอะไรอะไรไม่เรียบร้อยแล้วประมาณอย่างไรมารับตรวจไปเช็คละเอียดรอว่าโน่นไอ้เรื่องปกติอยู่เป็นก็มันเรื่องอะไรทำปกติเคยเช็คมาหลายครั้งแล้วมันเกี่ยวกับโรคหัวใจถ้ามันแสดงนั้นเออต้องได้แน่ๆครับขณะที่มันกำลังเป็นนั่นมันต้องได้ไม่สงสัยโรคอันนี้มันเวลามันปกติมันก็เหมือนไม่มีอะไรมันธรรมดาธรรมดาเวลามันจะเป็นก็ปุบปับมันขณะที่มันปุบปับนี่แหละเอาป่วยอะไรได้ทั้งนั้นรู้เลยแต่เรายังรู้ความไม่สะดวกของกายของขาที่มันแสดงตัวมันเป็นยังไงขนาดมันคนจะล้มทั้งยืนมันไม่เป็นมากถึงขนาดจะล้มมันจะล้มได้ไหมอย่างนั้นมาถามไปถึงเรื่องอะไรขาดท่องอย่างวันที่เจ็ดที่วานมันมาถามอยู่เวลาปกติมันก็เหมือนคนนอนหลับนี่มันเงียบที่เอาอะไรมาถามในเรื่องอะไรมันนั่นหนอนุ่นพาไปขายทะเลไม่ได้เรื่องอะไรแต่ยังนั่นแล้วมันไม่เป็นอะไรก็บอก
ส่วนเอวนี่ใครก็รู้ส่วนกระดูกมันงอกออกไปชนกระดูกข้างบนมันกระทับเส้นเราเองไม่ใช่หมอเราก็รู้ดูไปเลยมีกระดูกงอกขึ้นไปชนกระดูกข้างบนกระดูกที่ข้างเนี่ยตอนที่มันชนมันบอกว่ามันมีเส้นนี่ตรงนี้เวลากระทบกันนิดหนึ่งเท่านั้นมันก็เคลื่อนย่อได้ก็ทุกอันนี้เราไม่เถียงมองดูในเช็ดตัวในเอ็กซ์เรย์ที่ไปถ่ายมาแล้วมันก็เห็นแล้วครับเขาก็อยากให้ผ่าตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ออกหายเราเฉยก็เราไม่ติดตัดตรงนี้ตัดมันดึงลองไปโรงพยาบาลดูไปผ่าตัดดูมันจะลุ่มลุ่มโรงพยาบาลยุ่งหมดเลยนะเรื่องนั้นมันต้องใหญ่กว่าเรื่องนี้ไปเราอยู่นี่ก็ยาคนมาให้สามยาอะไรก็จนรำคาญกินดุคนเดียวยามาให้เด็กเพราะว่ามันเช่นนั้นกินยาอะไรนะสนใจกันไหมมีเรื่องนั้นรู้จะทำทุกครั้งเรียกสัจจังมีใครเรียกสัจจังทุกทางกายอย่างทุกทางใจอย่างทุกทางกายมันก็มีสมุทัยของมันแต่ไม่ใช่สมุทัยที่เป็นกิเลสคือเป็นปัจจัยนี้อันหนึ่งเป็นสาเหตุที่มันเกิดทุกข์ขึ้นมาเช่นเจ็บท้องถ่ายท้องอะไรเป็นต้นเหตุมันเราจะเรียกว่าสมุทัยของมันก็ได้เช่นฉันอาหารแสลงมันก็เป็นสาเหตุที่จะให้ถ่ายท้องได้แต่นี่ไม่เป็นที่เลยท่านจึงไม่เรียกว่าสมุทัยถึงท่านไม่เรียกว่าธรรมชาติมันก็บอกอยู่แล้วสมุทัยทางกายสมุทัยทางจิตสมุทัยทางจิตก็คือนันทิราคะสาระตาตะตะรายนันหีเสื่อยที่ดังกล่าวมาตัณหาเพราะตัณหามีสมุทัยทางใจสมุทัยทางร่างกายก็คือจนอย่างผมก้มนะเก็บใบไม้เป็นสาเหตุถ้ามันขันยอกนั่นก็เรียกสมุทัยแต่สมุทัยประเภทนี้ไม่จัดว่าเป็นที่เลยมันเกิดขึ้นสมุทัยสาเหตุให้เกิดขึ้นหมอสาเหตุให้เกิดเนี่ยมีสาเหตุให้เกิดกิเลสแสดงความทุกข์ขึ้นมาสาเหตุให้ขัดให้เป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนั่นก็เหมือนกันนี่โลกมีความดับถ้าแก้ถูกมันนุ่มแก้ถูกมันก็ดับแก้คือมากทางให้ดับทางให้ทุกข์นั้นดับก็ต้องตัดสายนี้ก็ต้องแก้กันทางพูดอันใดว่าเป็นที่เหลือท่านจะพูดมาเป็นชาติที่ลูกค้าจะรับลูกค้านมีสาเหตุมาจากไหนเนี่ยชาติคือเป็นความทุกข์ชราก็คือความทุกข์ตายก็คือความทุกข์ก็ความก็ตายหวังอันนี้เป็นต้นนั่นมาจากที่ทางสันติเตปัญจุปาระนะครับเป็นสันติเตปัญจุปาระนะครับถ่ายด้วยข้าสรุปแล้วขันธ์ห้าเป็นทุกข์มันแสดงถึงเรื่องทุกข์ในอริยสัจธรรมจักรวัฏสูตรมันแสดงถึงมรรคไทยที่ทางโคตรธรรมะที่คือไม่ได้โยอายะสัจจังดูท่าเดียวแล้วเป็นท่าอย่างเชื่อเสือแล้วมันดูขาดข้างในเสือแล้วมีรูโทรจากข้าง
ดูกระทั่งเดียวแล้วทำอะไรก็คืออะไรอันนี้เป็นทุกข์สำหรับนี้เป็นอันนี้เรื่องภาษาดูที่ไหนบางพวกคนที่คือยุคขับสมุทรเดียวที่สุดจังยาอย่างกันห้าปุโนคุยกันนันทิรังกัตตา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 เงินมีเพื่ออยู่ที่ดังขาวของเราในวิปัสสนาหมอนี่เป็นที่ไทยยังควบขณะก็คือดูครับนิโรโทเรียสัจจังดูตะช่าเยอะทั้งห้าอย่างเสื้อคือยาอะไรนิโรโทจางโกปนิสปฏิสังโกปุกิอันนาอะไรอยู่ความประหลาดตัดจะได้ซึ่งปัญหาทั้งสามหมดความอะไรมันเป็นนิโรธใช่ไหมมันก็เป็นอันแสดงออกมาผมลงมาสมาธิสมาธิก็ตกเมื่อที่แสดงเหล่านี้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในการในจิตของเรานี่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้เรียนธรรมจึงเรียนที่นี่ทุกข์ก็มีอยู่ที่นี่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์มันก็มีอยู่ที่นี่ที่ประเภทต่างๆทั้งคนนี้ที่ทุกข์เกิดอยู่ที่นี่นี่ว่าความดับทุกข์ก็ดับกันที่นี่ดับทุกข์ด้วยวิธีการใดนักวิธีการนั้นคือมรรคก็ดับด้วยวิธีการนั้นซึ่งก็อยู่ที่นี่แน่นี่เราเรียนทำแท้ให้เรียนที่ตรงนี้สังเกตพิจารณาตัวเองเราอย่าไปดูนอกเราทุกข์จะมาจากไหนจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากเครื่องสัมผัสอันนี้ไปโดนอันนั้นเข้าก็กลับเรื่องนั้นเข้ามาปรุงแต่งให้เกิดความวุ่นวายมันเป็นสัญญาอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นแล้วก็ผลทุกข์ขึ้นมาเกิดเวลาพิจารณาเรื่องเข้ามาเรื่องเข้ามาหรือใช้เห็นเข้ามาโดยหมดนั่นก็ขาดไปขาดไปขาดไปผลที่ท่ามันก็เหลือนั่นแหละแล้วแต่จิตปัจจัยเข้าไปดูเรียนที่นี่ให้ดูที่นี่อย่าดูที่อื่นแม้จะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามอย่าลืมว่าที่ทำงานแท้ๆคือที่นี่สถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้แก่การงานของเรางานของเราแท้คือพิจารณาอริยสัจธรรมทั้งสี่เจสาลูมานะขาตันตาตะโจมีคืองานแท้ขึ้นพระพุทธเจ้าทางให้ทำให้งานนี้สำเร็จถ้างานนี้สำเร็จแล้วผลเป็นเครื่องตอบแทนแห่งงานนี้ก็คือความพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าทั้งหลายสาวกทั้งปวงล้วนแล้วตั้งแต่เรียนจบอริยสัจซึ่งมีอยู่ในการในจิตของตนนี้ทั้งนั้นถึงสามารถประกาศธรรมสอนโลกให้ได้ด้วยความกล้าหาญและสามารถยังผู้อื่นให้เข้าใจตามได้โดยไม่มีความสงสัยใดๆเพราะทำเป็นของจริงทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนมาทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนก็เดินขึ้นมันเกิดมาจากอะไรเป็นไงตาโยมไปแล้วไปที่ไหนเมื่อกลับมาควรพาไปนี่นี่เนี่ยเช่นข้อใจว่างแล้วมุ่งจักปัญญาหรือตรงนั้นล่ะตั้งใจทำหน้าที่ของตนอย่าไปเห็นว่างานใดจะประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่างานที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้งานนี้แหละงานที่ทำพระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐได้เพราะงานเหล่านี้พระสงฆ์สาวกปกติดั้งเดิมมาดั้งเดิมก็เป็นผู้ที่ทำแบบกองทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสผิดขึ้นมาเช่นเดียวกันกับพวกเราท่านแต่ท่านก็วิเศษเลิศโลกได้เพราะงานที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้มี
มีเกศาลมารฐานกาตะโจเป็นต้นจึงเรียกว่างานชิ้นเอกผู้ใดเป็นผู้สนใจทำงานเหล่านี้เรียกว่าผู้ต้องการความเป็นเอกไม่มีอะไรมาเป็นคู่แข่งได้จึงเรียกว่าเอกคืออันเดียวเราคนเดียวไม่มีอะไรมาแข่งได้บรรดาพระหานทั้งหลายไม่มีท่านองค์ใดจะแข่งใครเพราะมีสภาพเหมือนกันหมดก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาแข่งอะไรเพราะเหมือนกันหมดแล้วจะแข่งกันหาอะไรถ้ายังไม่แน่ใจก็ต้องแข่งกันเหมือนกันหมดแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะแข่งกันนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายนับทิเซโยปาปิโยความยิ่งและหย่อนแห่งความบริสุทธิ์นั้นไม่มีเลยนะฟังดิออกจากงานชิ้นเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นงานชิ้นจึงเป็นงานชิ้นเอกและทำได้ยากความยากนั้นเป็นเรื่องของงานอย่าจับถือวันความพ้นทุกข์พ้นก็ได้ด้วยงานเหล่านี้มันจะพ้นทุกข์ด้วยงานที่จิตมันชอบมันมุ่งก่อความวุ่นวายให้ตนอยู่เวลานี้มีแต่สิ่งที่กิเลสชอบเราไม่มีอำนาจเหนือกิเลสจึงฉุดลากเราไปให้ชอบและก็เพิ่มตามมันไปเนื่องจากสิ่งนี้เคยเป็นศาสตราจารย์ของโลกมานานใครจึงไม่เห็นว่ากิเลสที่เป็นข้าศึกต่อตนแม้จะเป็นข้าศึกเพียงไรก็ตามในทุกตัวตัดก็ไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นภัยเมื่อไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นภัยเป็นข้าศึกจิตมันก็ไม่ชนะมันก็ไม่สะดุดเมื่อไม่สะดุดแล้วก็เป็นความลืมตัวตลอดไปท่านจึงเรียกว่าโมหะโมหะคือความหลงกับสิ่งเหล่านี้แหละหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าโมหะมันหลงตลอดเวลาเรียกว่าโมหะทางเข้าใจเมื่อได้ทำเข้าไปก็เหมือนกับได้เครื่องสองทางเครื่องพิสูจน์ทำก็มีสติปัญญาเป็นต้นเข้าไปสอดส่องดูสิ่งเหล่านี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้แล้วเราก็จะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยดังธรรมท่านสอนไว้เมื่อเห็นว่าเป็นภัยแล้วจิตใจก็สะดุดเมื่อสะดุดแล้วก็หาทางต่อสู้กันเช่นเราทำความเพียรเพื่อละกิเลสก็คือการต่อสู้กับกิเลสนั่นเองการต่อสู้กันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นการกินมันต้องใช้กำลังวังชาเต็มความสามารถเหมือนกันเช่นเขาเล่นกีฬาไม่ว่ากีฬาประเภทไหนถ้าลงแข่งกันต่อสู้กันแล้วถึงจะเป็นคำว่าเล่นก็ตามบางทีถึงสลบตายได้ก็ยังมันหนักในขนาดนั้นมันลำบากไหมมันเป็นทุกข์ไหมเพราะการต่อสู้กันนั้นแต่การต่อสู้ประเภทเหล่านั้นไม่เห็นมีความพิเศษพิเศษอะไรโลกยังชอบโลกนิยมกันนี่แหละคือกิเลสมันให้นิยมอย่างนี้หาสาระไม่ได้เลยแต่มันให้นิยมยังไงก็ต้องเป็นธรรมต้องหาสาระไม่ได้มันก็มองเห็นว่าหาสาระไม่ได้เพราะกิเลสมันเกาะแต่ความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรเพื่อจะถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกนี้กลับมาถือเป็นความลำบากการถือเป็นความลำบากเพราะความหลงกิเลสจึงมาถือการประกอบธรรมเพื่อแก้กิเลสนั้นว่าเป็นความลำบากนี่มันแทรกซ้อนกันอย่างนี้ขอให้ทุกท่านพิจารณาให้ดีเมื่อเป็นนั้นมันก็อ่อนแอได้คุณเอาเพราะความเชื่อในกิเลสมันฝังใจความเชื่อในธรรมมีน้อยทีนี้เมื่อความเชื่อในธรรมมีมากขึ้นเพราะการสั่งสมการพยายามอยู่เสมอซึ่งเห็นผลประโยชน์น่ะมีมากแล้วก็จะเห็นภัยของกิเลสประเภทต่างๆขึ้นไปโดยลำดับ
จนกระทั่งแม้มีนิดนึงก็เห็นความยากความลำบากเลยไม่ถือเป็นอะไรเลยเช่นเดียวกับเขาเล่นกีฬามีแต่ต้องการจะชนะท่าเดียวล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนมันปลิ้งตัวก็ได้เพราะกำลังของใจจะเอาชนะอันนี้กำลังของใจที่จะเอาชนะกิเลสมันก็เป็นลักษณะเดียวกันเอาทุกข์ยากลำบากแค่ไหนไม่มีถอยหลังสุดท้ายก็ว่าขอให้รู้ขอให้พ้นอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องจะความทุกข์ความยากความลำบากแค่ไหนไม่เห็นมีความสำคัญอะไรเลยตายก็ตายถวายชีวิตไว้กับความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อชัยชนะเท่านั้นขออย่างเดียวคือต้องการชัยชนะขอชัยชนะอย่างเดียวไม่ต้องกลับคืนมาให้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายอยู่ในภพชาติต่างๆดังที่เคยเป็นมาแล้วนี้อีกเลยนี่อำนาจของธรรมเมื่อเราสะสมเข้ามามากย่อมมีพลังเมื่อธรรมมีพลังมากเพียงไรกิเลสย่อมอ่อนกำลังลงไปและยิ่งเห็นภัยของกิเลสขึ้นโดยลำดับและเห็นคุณค่าแห่งธรรมหาปริมาณไม่ได้จนขนาดชีวิตก็มอบได้เลยนี่นี่คือการชำระความหลงในต่างกิเลสความหลงกิเลสโมหะหรือว่าความหลงก็หลงอะไรก็หลงอาการกิเลสที่แสดงขึ้นกับตัวนั่นเองเห็นรูปก็หลงได้ยินเสียงก็หลงกินรสเครื่องสัมผัสต่างๆที่มาสัมผัสสัมผัสนี่ก็หลงไปตามมันทั้งนั้นมีความหลงมันแสดงตลอดเวลาเรายังไม่ทราบความหลงคืออะไรอยู่แล้วความรู้ไม่รู้เท่าตามเรื่องที่มาสัมผัสเกิดขึ้นภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมในขณะที่สัมผัสกันสัมผัสกันถ้าสติปัญญามีจะต้องเป็นอย่างนั้นอันไหนที่ติดปัญญายังไม่พร้อมหรือยังไม่นั่น ก็ทราบไหมแต่ตามกันพิจารณาแก้ไขไปหลายครั้งแล้วผมก็ขาดจากกันไปได้ด้วยอำนาจของความเพียรเพราะฉะนั้นความเพียรประเภทเหล่านี้แหละคือความเพียรเพื่อความเป็นผู้เลิศเพื่อความเป็นผู้เหนือกิเลสทางพระพุทธเจ้าประทานให้แล้วมีเกศานุมานขาต่างๆตะโจเป็นต้นนี่คืองานชิ้นเอกของนักโทษหลักจะพึงเรียนจะพึงทำให้สำเร็จเมื่อสำเร็จงานนี้แล้วเป็นเอกไม่มีอะไรแข่งอีกแล้วในโลกนี้กิเลสตายไปแล้วจะอะไรมาแข่งการแข่งก็เรื่องของกิเลสมันมีกิเลสแฝงอยู่ถ้ากิเลสหมดไปแล้วมันก็มีอะไรแข่งเอโกธรรมโมมีธรรมดวงเดียวคือใจที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นให้พูดถึงเรื่องหลักธรรมชาติจริงๆแล้วคำว่าใจบริสุทธิ์ก็ยังเป็นสมมติอันหนึ่งเลยจากนั้นก็ไปให้เป็นสมมติยิ่งเข้าไปกว่านี้ก็คือว่าเป็นธรรมอันเดียวมาทำเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องไปว่าอะไรอีกถ้าลงถึงขั้นบริสุทธิ์มาทำอย่างพอแล้วเมื่อธาตุขันธ์ก็เป็นสมมติอยู่แล้วเช่นนี้จิตที่ต้องยกขึ้นมาเทียบเคียงกับสมมติเหล่านี้ว่าเป็นจิตบริสุทธิ์เช่นพระอรหันต์เป็นต้นนะไม่ชื่อว่าพระอรหันต์ต่างจากคนธรรมดาเพราะมีธาตุมีขันธ์มีเครื่องสมมติเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันเป็นเครื่องเทียบเคียงกันคำว่าอรหันต์จึงต้องยกขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเทียบเคียงกับโลกว่าอรหันต์เหนือกว่าจิตทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยของพระอรหันต์เหนือกว่าจิตทั้งหลายเหล่านี้อะไรอย่างนั้นผมหมดปัญหาของสมมติมีขันธ์เป็นต้นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกต่อไปเป็นนั่นเป็นนี้การยังสถานที่เวลาเวลาซึ่งเป็นสมมติด้วยกันทั้งนั้นไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยตั้งใจปฏิบัติเป็นงานเหล่านี้พระพุทธเจ้าทำสำเร็จสาวกทั้งหลายทำสำเร็จท่านเป็นคนเหมือนกับเราและเคยหาหามที่เหลือมาเป็นกำลังเช่นเดียวกับเราเหตุใดเราจึงทำไม่ได้ท่านทำได้ทำไม่ได้เพราะเหตุไรจะทำไม่ได้เพราะอำนาจกิเลสมันเหนือหัวเราเราเคารพกิเลสมากกว่าธรรมถ้าเคารพธรรมมากพอๆกับกิเลสหรือเหนือกิเลสแล้วกิเลสจะอยู่ไม่ได้เลยไม่มีที่อยู่ขาดกระเด็นไปหมดนี่ก็เพราะเรานับถือมันเมื่อขาดความนับถือแล้วยังสาบแช่งมันไปอยู่ด้วยทำลายกันด้วยแล้วมันอะไรมันจะยกครอบครัวมาจากไหนไม่พอใจที่จะมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในใจนั้นต่อไปมันหนักแน่นไปดินักโทษตั้งหน้าตั้งตาพิจารณา
เกสาลงมานะขาตัดไปตัวเป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดเวลาเหตุใดเราพิจารณามันไม่ถึงความจริงสักทีก็เพราะกิเลสพาพิจารณาทำพาพิจารณาความจริงแต่กิเลสมันฉุดไว้ฉุดไว้เวลาเราตั้งท่าพิจารณาแล้วพอตั้งท่ากิเลสมันก็ตั้งท่าแล้วเดี๋ยวมันก็ลากไปนะส่งนั้นส่งนี้ต่อยงานไปเสียงานเกศาท่านสับเป็นยังไงลงมานะขาทันตาตะโจมันสับเป็นยังไงวิญญาณเรื่องทุกขังระยะทุกขังที่จังหน้าตาก็ไม่เรื่องไปเสียอะไรก็ไม่เรื่องไปเสียเพราะกิเลสมันไม่พาให้ได้เรื่องนอกจากธรรมเท่านั้นจึงพาให้ได้เรื่องเรื่องความจริงทั้งหลายที่มีอยู่กับตัวของเราทั้งกายทั้งจิตเป็นความจริงทั้งนั้นแต่เรื่องของกิเลสแล้วรูปคำตาเกิดตาเกิดตลอดเวลานี้ไม่มีอะไรได้สาระอะไรเลยถ้าทำอย่างไปตรงไหนมันก็เห็นความจริงขึ้นมาที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นจนสามารถผ่านพ้นไปได้เอาให้กินให้จังเลยแล้วดูหมู่ดูก้อนหนึ่งก็เราหนักใจมันไม่ค่อยจริงค่อยจังจังละหนึ่งเป็นไม่ประสานกับอยากพูดสั่งเสียอะไรแบบนี้มันยังเคลื่อนยังพลาดไปเลอะเลอะเทอะไปนี่เป็นการสอนให้ถึงความจงใจความจริงใจของผู้เราปฏิบัติของผู้มาอุปถัมภ์ศึกษากับเราอย่างชัดเจนเนี่ยทำให้เกิดความวินาศใจว่าอะไรฟังมันถึงใจเพราะพูดผู้พูดออกมาแต่ละประโยคแต่ละคำสั่งเสียอะไรนี่พูดออกมาอย่างถึงใจกำหนดทุกระยะที่พูดตัวเห็นนี้เองจึงไม่หวั่นเกี่ยวกับโลกยกตัวอย่างเป็นในประเทศเช่นเขาว่าหลวงตาบัวหรืออาจารย์หมาบัวนี่ดุลั่นโลกนี่กว่าเราไม่เคยสนใจเพราะเหตุอะไรเพราะว่าจะดีก็ดีจะดุก็ดีเราพร้อมด้วยเหตุผลทุกอย่างแล้วที่ควรจะดุที่ควรจะดีการพร้อมด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลนั่นคือธรรมดีงามแล้วเราจะไปไหวกับธรรมไปตามเรื่องของความตำหนิติเตียนของโลกซึ่งเป็นโลกธรรมหาอะไรเล่าถ้าเราเชื่อธรรมเข้าพิจารณาตามหลักธรรมโดยเหตุโดยทางเหตุทางผลนะที่ดำเนินตามทางเหตุทางผลแล้วมันจะผิดไปที่ตรงไหนเขาตีเหล็กปังปังปังนั่นถุงนานวันทั้งอะไรก็ถามว่านั่นเขาตีเหล็กเขาตีอะไรนั่นยังตั้งปังปังปังนั่นต่อนี่ทราบบางคนไม่ทราบบางคนเขาตีเหล็กนั่นแหละเรายกออกมาสอนคนเห็นไหมน่ะเหล็กที่แรกมันเป็นเหล็กแท่งเหล็กท่อนนั่นเขามาตีแทบล้มเทปตายยิงเองมันตึ้งตั้งปึ้งตั้งนั่นจนจะหมดกำลังตายอยู่เนี่ยเมื่อมันเพียเขาอุตส่าห์ไอ้ลงขนาดนั้นมีแต่เล่มขวานแต่เล่มต้องผ่านมาช่างมาอย่างโชคชนมันถึงมากลายเป็นมีดเป็นขวานขึ้นมาใช้การใช้งานได้เหล็กทั้งท่อนเอามาเป็นมีดเป็นขวานได้อย่างไรมันต้องผ่านมาช่างมาก่อนผ่านฟืนผ่านไฟต่อนั้นมันชุกไปรุ่งไปแล้วเราจะสอนคนให้เป็นคนทั้งคนแต่ละคนทั้งคนแต่ละคนละคนทำไมจะไม่มันมีเสียงแต่เขาตีเหล็กยังมีเสียงเขาถักไม้มาทำบ้านทำเรือนเขายังมีเสียงสายกบมันก็ยังมีเสียงตีตะปูมันก็มีเสียงแม้ที่สุดผสมปูนมันก็ยังมีเสียงเขาจะสร้างตึกสร้างบ้านสร้างเรือนน้อยใหญ่มันมีเสียงทั้งนั้นเหตุใดเราจะสร้างคนให้เป็นคนสร้างพระให้เป็นพระทั้งคนทั้งองค์นี่มันจะไม่มีเสียงเสียงดุเสียงด่าว่ากล่าวสั่งสอนต่างๆนั่นแหละคือเสียงที่ทำคนให้ดีเหมือนกับนายช่างเขาตีมีดเขาสร้างบ้านสร้างเรือนก็มีเสียงเสียงเพื่อจะสร้างบ้านสร้างเรือนเป็นตึกเป็นร้านขึ้นมาด้วยความสวยงามและมั่นคงนี่จะเสียงการแนะนำสั่งสอนพระเจ้ากลางวันทั่วโลกอินเดียนี่ขหักตักขหักการสรรเสริญยันยอกับการดูด่าว่ากล่าวถูกเขียนหรืออัตเตหิเป็นของคู่กันมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าจะให้แยกไปไหนถ้ามาไปตามหลักธรรมนี้ควรดีต้องดีควรดุต้องดุด้วยเหตุผลเนี่ยนะจะแยกไปไหนอีกใครจะตำหนิก็ตำหนิไปที่ใครจะชมก็ชมไปปากของเขาลิ้นของเขาเรื่องหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติธรรมให้เดินแนวตามธรรมนี้นี่คือหลักดำหนักแล้วเราก็เหมือนการผู้ปฏิบัติแต่ละองค์ละองค์ให้ถือหลักธรรมเป็นเกณฑ์อย่าเอาโลกมาเป็นประมาณนั้นนะถ้าปราศจากเหตุผลแต่สิ่งใดที่เป็นเพราะเหตุผลให้ถือเข้ามาเป็นธรรมะ
เป็นคติเครื่องเตือนจัดตนให้ได้ผลได้ประโยชน์จากสิ่งที่มาสัมผัสภายนอกจากภายนอกหรือภายในในอารมณ์ของใจเองก็ตามมันคิดเรื่องอะไรเป็นเรื่องดีก็เป็นมากไปถ้าเรื่องไม่ดีก็เป็นสมถะแก้กันเอาดิจิตวิทยาประเสริฐเพราะอะไรจิตพระสาวกฐานท่านประเสริฐเพราะอะไรถ้ามันจะเพราะความเพียรความเด็ดเดี่ยวอาหารวิริยะสติสมาธิปัญญาแน่อินทรีย์ห้าพละห้าพละแปลว่ากำลังห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรสติความระลึกรู้ตัวความไม่เผลอหลังสมาธิความเหนียวแน่นมั่นคงต่อหน้าที่การงานอันเป็นต้นจากนั้นก็เป็นสมาธิตัวผลขึ้นมาคือความมั่นคงของใจและที่เป็นเหตุก็มีความมั่นคงทางด้านปฏิบัติคือหน้าที่การงานของตนภาคเพียรเป็นที่เป็นแบบด้วยความมั่นคงของใจอันนี้เป็นสมาธิฝ่ายเหตุสมาธิฝ่ายผลก็คือความมั่นคงของใจที่ตั้งแนวอารมณ์ไม่ก่อกวนได้อย่างง่ายๆเหมือนแต่ก่อนมาปัญญาพิจารณาทะลุปุบผงไปหมดเลยพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ใครโง่นี่นะศาสนาไม่ได้ออกมาจากคนโง่พระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่เป็นคนที่ฉลาดที่สุดแหลมคมที่สุดสามารถเป็นครูได้ในโลกทั้งสามไม่มีใครจะสามารถเหมือนพระพุทธเจ้าเลยถ้าเป็นคนโง่จะสอนโลกได้ทั้งสามเลยพิจารณาสอนโลกได้ขนาดสามโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกสอนได้ทั้งนั้นเราไม่สามารถแม้แต่สอนตัวเองยังไม่ได้เรื่องคิดดูสิมันผิดกันไหมกับพระพุทธเจ้านั่นแหละธรรมที่ออกมาจากท่านผู้ฉลาดปัญญาคือความเฉลียวฉลาดแหลมคมจะตัดที่เหลืออาสวะได้เพราะอำนาจของสติปัญญานี้เท่านั้นเป็นสำคัญนะคำนี้ถือข้อหนักแน่นในสติปัญญาอย่านอนใจภาวนาคอยจะให้จิตสงบให้จิตสงบซึ่งด้วยความขี้เกียจหาความสงบไม่ได้นอกจากรับครอบๆนะความสงบด้วยอำนาจของความเพียรก็ต้องมีสติประคับประคองหรือเป็นเจ้าหน้าที่บงการอย่างนั้นจิตจึงจะมั่นคงได้ปัญญาความระมัดระวังต้องเป็นสมาธิได้ยิ่งทางปัญญาแล้วพิจารณาสอดส่องมองทะลุไปไหนได้หมดด้วยอำนาจของความเพียรของเราที่พิจารณาแล้วพิจารณาเล่ามันก็มีความคล่องตัวไปเองทุกสิ่งทุกอย่างที่แรกต้องระมุขกลางเพราะไม่ชำนาญทำหลายครั้งลงไปก็ชำนาญคล่องตัวคำว่าปัญญาแล้วหมุนติ้วเลยเนี่ยที่เป็นว่าปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาก็ออกจากความรู้ทุกขันในเบื้องต้นซะก่อนมาพิจารณาไปพิจารณาไปคล่องตัวไปคล่องตัวแล้วก็หมุนตัวไปเองหมุนตัวไปเองเรียกว่าอัตโนมัติหรือว่าเดมิติหรือเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเมื่อถึงขนาดนั้นแล้วกิเลสตัวไหนมันมีแต่คอยที่จะพังลงทั้งนั้นเมื่อสติปัญญานี้เข้าถึงจุดไหนเป็นพังลงไปพังลงไปสติปัญญาประเภทนี้เป็นสติปัญญาที่กวาดล้างเนี่ยสติปัญญาที่กว่าล่างคือทิฏฐิสติปัญญาประเภทนี้ในทางต่างๆนะเอาแค่นี้ก่อนเอาท่านปัญญาที่มาหนึ่งเพิ่มฟัง